รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันช้านานต้องมาถึงคิดถึงคืนวันก็อยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆ เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันวัยเก่าแล้วอาชีพโอ้เยอะเลยสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมวีระชัยกาญจนทิติวรนะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยที่จะมานำเสนอให้ผู้ชมนั้นได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมรวมถึงรายการนี้นะครับยังเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือว่าเกษียณแล้วก็ตามนะครับวันนี้พาผู้ชมข้ามมาเลยทีเดียวเพราะว่ามาอยู่ที่ท่าข้ามถนนพระราม2กรุงเทพมหานครนะฮะข้ามมาที่นี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมพาผู้ชมมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลเพราะเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ปูนาพระราม2นะฮะหรือว่ามีชื่อว่าแครปเฮาส์ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าที่นี่เขามีการพลิกภาพในเรื่องของการเลี้ยงปูนาที่ต้องอยู่ตามร่องดินรูดินท้องไร่ท้องสวนท้องนาวันนี้พลิกขึ้นมาเป็นการเลี้ยงปูนาน้ำใสบนพื้นคอนกรีตอยู่ในกระชังแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะเต็มไปหมดเลยซึ่งเหล่านี้เกิดจากวัยเก่าคนเก่งของเราครับที่พลิกผันเดินออกมาจากคอมฟอร์ตโซนที่สะดวกสบายของตัวเองในบ้านปลายชีวิตแล้วก็ได้ค้นพบว่านี่คือความสุขของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของการเข้าใจและรู้จักกับปูนารวมไปถึงทำธุรกิจในบ้านปลายชีวิตได้ง่ายๆเหมือนเธอคนนี้และมากกว่านั้นก็คือนอกเหนือจากผู้ชมจะได้อาชีพในบ้านปลายชีวิตแล้วเธอคนนี้ยังจะมาปลดล็อกในใจคุณด้วยว่าอายุรวมถึงการทำงานที่ผ่านมาหากใครที่ยังหาความสุขไม่เจอแค่ก้าวออกมาจากพื้นที่เดิมๆที่เคยชินบางครั้งความสุขมันอยู่ตรงหน้านั่นเองกล้าออกมาให้เจอแล้ววันนี้จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับวัยเก่าคนเก่งของเราในวันนี้ว่าแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปตามหาวัยเก่าคนเก่งของเราคนนี้กันก่อนด้านนู้นกันเลยครับไม่อยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆ เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนดาวแต่อยากจะชวนออกมาดูหาเวลาและแล้วในวันนี้นะครับผู้ชมครับผมอยู่กับวัยเก่าคนเก่งของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่คิดค้นวิธีการเลี้ยงปูนาในน้ำใสให้ปลอดภัยและอยู่ในกระชังด้วยแล้วก็อยู่ที่ Crab House นะครับหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ปูนาพระราม2นั่นเองต้องขอต้อนรับนะครับพี่ศรีหรือว่าคุณศรีเพ็ญพงษ์ทรัพย์เจริญครับสวัสดีพี่ศรีครับค่ะครับผมวันนี้สีสันสดใสเลยค่ะนะครับจะว่าไปตรงนี้คือ Crab Houseหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ปูนาใช่ค่ะอยู่ที่พระราม2ตรงนี้ทำไมณปัจจุบันถึงมาเป็นที่ตั้งของพี่ศรีเลยฮะคือเดิมทีเนี่ยพี่อ่ะมาจากธุรกิจจิวเวลรี่อ๋อพี่ทำจิวเวลรี่อยู่ใช่ค่ะตอนที่พี่เริ่มทำจริงๆคือใช้ชีวิตจริงๆอ่ะก็คืออยู่ในธุรกิจจิวเวลรี่ใช่ค่ะพี่อยู่ตรงนั้นมากี่ปีอ่ะ30กว่าปีค่ะ30กว่าปีใช่แต่เห็นพี่ศรีบอกว่าตอนอยู่ทำจิวเวลรี่เนี่ยความเครียดเนี่ยมาทุกวันเลยโอ้เครียดเยอะมากมันเครียดเรื่องอะไรบ้างครับพี่โอ้โหมันออเดอร์เวลาเร่งก็เร่งมากต้นทุนก็สูงมากครับมันก็ทำให้เราแบบพอเวลาที่เรามาเจออะไรใหม่ที่มันรู้สึกทำแล้วสบายใจมีความสุขก็เลยแบบมันเป็นอะไรที่ผลักดันให้เราตัดสินใจง่ายครับผมค่ะแต่การที่คนคนหนึ่งเคยเจอปัญหาในช่วงที่บอกว่าทำงานมาเยอะแล้วค่ะวัยจะเข้าสู่วัยเก่าแล้วแล้วต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนก็ไม่กล้าตัดสินใจนะครับค่ะแล้วทำไมพี่ศรีถึงกล้าที่จะเดินออกมาจากจุดนั้นก็อย่างที่พี่ศรีบอกว่าเวลาที่เรากล้าที่จะคิดเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีความว่าเฮ้ยถ้าฉันไปฉันต้องแย่กว่าเดิมเออถ้าฉันไปฉันต้องทำไม่ได้พอเวลาเราไปทำแล้วมันเกิดความสุขความสุขจะเป็นแรงขับเคลื่อนเราทำได้เองครับพี่ศรีไม่ได้มีความรู้เรื่องปูนาพี่ศรีไม่เคยกินปูนาแต่วันนึงพอพี่ศรีมาทำตรงเนี้ย อย่างที่พี่ศรีบอกความสุข
ป็นตัวขับเคลื่อนเราทำไมถึงตัดสินใจออกมาสู่ความเป็นธรรมชาติและในความเป็นธรรมชาติมันก็มีหลากหลายพี่จะปลูกผักสวนครัวก็ได้พี่จะปลูกผลไม้ก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เยอะแยะเลี้ยงหมูเต็มไปหมดเลยทำไมต้องปูนาพี่คือพี่ศรีอยากพูดอย่างนี้ว่าตอนที่พี่ศรียังไม่ได้ทำความรู้ตรงพวกนี้พี่ศรีศูนย์หมดเลยเลี้ยงปูนากับศูนย์อะไรก็ศูนย์เรื่องเกษตรเนี่ยศูนย์หมดนั่นน่ะสิแล้วพี่เลือกยังไงมายังไงมันมาด้วยจังหวะของมันว่าพี่ไปเห็นคลิปเลี้ยงปูนาเงินล้านเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะมีพื้นที่เราก็เลยทดลองด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นมนุษย์ลงมือทำจะเรียกอย่างนี้ก็ได้เป็นมนุษย์ลงมือทำทำจริงทำเองทำเลยก็พอเราได้เริ่มทำมันได้สัมผัสว่าเฮ้ยชีวิตแบบนี้มันคือชีวิตที่เราต้องการบางทีเงินทองแบบออเดอร์เยอะๆมันไม่ได้เป็นตัวตอบโจทย์กับความสุขที่เรามีครับค่ะเพราะฉะนั้นพี่ติคิดว่าคนวัยเราเนี่ย อยากคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้ครับเราทำได้เพียงแค่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครับผมนิดหนึ่งพี่คลิปแรกที่เห็นแล้วเป็นแรงบันดาลใจในคลิปมันพูดอะไรให้พี่แบบว่ารู้สึกว่าออกมาเถอะจากจุดที่เราเคยอยู่ปูนาเงินล้านปูนาเงินล้านถูกต้องนี่มองเห็นเลยว่าเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยมันน่าจะเป็นโลกที่เราเดินไปสู่ได้และเราน่าจะไปตามที่คลิปเขาบอกได้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยคิดแค่เฮ้ยฉันมีพื้นที่ฉันมีภาระกับตึกหลังนี้ทำยังไงให้ตึกหลังนี้สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไม่มาเป็นภาระเราคิดแค่นั้นแล้วก็พอมาเลี้ยงปูนาเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ใดๆเลยอย่างที่บอกพอเราได้เริ่มลงมือทำมันทำให้เรามองเห็นอนาคตของปูนาว่าเฮ้ยปูนานี่จริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ปูตัวเล็กๆที่รอคนหว่านสารเคมีไปเพื่อให้มันตายเพราะว่ามีความเชื่อว่ามันกัดกินต้นข้าวแล้วคนไม่กินปูนาเพราะมีความเชื่อว่าในปูนามันมีพยาธิมันมีสารเคมีเชื่อแบบนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วถ้าเราเลี้ยงให้มันไม่มีสารเคมีล่ะถ้าเราเลี้ยงให้มันไม่มีพยาธิล่ะคนยังจะกลับมากินปูนาอีกไหมนั่นคือแรงบันดาลใจแรกถูกต้องที่ถ้าเกิดว่าจะมาเลี้ยงปูนาให้เป็นธุรกิจในบ้านปลายชีวิตยอมที่จะมาแล้วเพราะคลิปนั้นเปิดใจแต่ต้องสะอาดแล้วก็ถูกอนามัยนั่นคือโจทย์ที่พี่วางไว้ตอนพี่ศรีเลี้ยงนะพี่ศรีเลี้ยงด้วยบ่อดินแล้วพี่ศรีก็เดินดูมันทุกวันเดินดูไปก็คิดไปถ้าเป็นเราเราจะกินไหมว่าเนี่ยมันขึ้นมาตัวมันก็มีแต่ขี้โคลนมีแต่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราจะทำยังไงให้ปูเรามันเป็นที่ยอมรับจนวันหนึ่งความเหนื่อยกับการที่เลี้ยงปูในบ่อดินแล้วต้องไปขนดินมาใส่บ่ออ่าเหนื่อยมากความเหนื่อยทำให้เราเจอนวัตกรรมใหม่ด้วยการมันเหนื่อยแล้วอะไม่อยากขนดินแล้วลองเอาปูลงไปใส่ในกระชังในน้ำใสๆดิว่ามันเป็นยังไงมันจะอยู่ได้ไหมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับครับด้วยความกังวลว่าเฮ้ยปูฉันน่าจะตายหมดหรือเปล่า ตีห้าวิ่งลงมาสิ่งแรกที่ไปดูก่อนเลยไปดูปูในบ่อน้ำใสก่อนมันยังอยู่ไหมเฮ้ยมันอยู่ได้มีลมหายใจมันยังวิ่งมันยังวิ่งแล้วมันมีความสุขกว่าที่มันอยู่ในบ่อดินอีกเอาแล้วจุดประกายพี่สีอีกแล้วนวัตกรรมน้ำใหม่เขียนเลยค่ะคอนเทนต์ปูนาน้ำใสนะจ๊ะไม่ใช่ต้มยำนี่ประโยคเดียวชีวิตพี่ศรีพลิกไปเลยหลังจากพี่ศรีโพสต์วลีเด็ดเนี่ยขึ้นไปบนเพจโอ้โหมีสื่อต่างๆทั้งหนังสือเกษตรทั้งรายการทีวีต่างๆลุมเข้ามาหาพี่ศรีจนแบบตกกระจายเฮ้ยคอนเทนต์นี้มีคนสนใจเยอะมากครับชีวิตพี่ศรีเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะอ๋อเลยกลายเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมเลี้ยงปูนาในน้ำใสมันก็เลยอยู่ตามกระชังอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังอย่างนี้ใช่ไหมฮะพี่ศรีก็เลยแบบอยากบอกว่าคนวัยเราอ่ะอย่าปิดกั้นว่าเราทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำครับผมเราแค่ไม่เคยลองของใหม่ไม่เคยออกมาจากชีวิตเดิมถ้าเรากล้าที่จะออกมาจากชีวิตเดิมๆ อ่ะชีวิตคุณก็อาจจะพลิกไปเหมือนที่พี่ตีเจอมาครับผมค่ะทีนี้พอเลี้ยงในกระชังและเป็นน้ำใสนะครับเห็นแล้วว่ามันรอดแล้วก็แค่โพสต์ลงไปบอกทุกๆคนทั้งคนที่สนใจทั้งสื่อเองก็วิ่งกรูนเข้ามาหาแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนั้นคือหมายความว่ามันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยืนจนมาถึงปัจจุบันด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าพี่สีเนี่ยทำพอพี่สีทำเนี่ยพี่สีเห็นอนาคตของปูนาพี่สีก็มีเป้าหมายนะคะว่าปูนาของเราเนี่ยต้องไม่ได้กินอยู่แค่ประเทศไทยแต่ปูนาของเราจะต้องส่งออกไปเป็นครัวโลกโอ้โหแล้วสินค้าแปรรูปของเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นปูดองไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นขนมจีนปูนาที่พี่สีคิดขึ้นมาแล้วก็ทำได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยโอเคถ้างั้นน่าจะรู้เรื่องราวนี้เป็นอย่างดีขออนุญาตถามเป็นความรู้ปูนามันเลี้ยงยังไงที่เราคร่าวๆให้พวกเราฟังหน่อยค่ะปูนาเนี่ยอายุมันมีแค่2ปีครับคือวงจรของมันเนี่ยจะประมาณ2ปีต่อตัวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ Crab House เราเวลาเราเลี้ยงเราก็ศึกษาครับแล้วก็วิจัยมันไปพร้อมๆกันครับนะคะมันทำให้เรารู้ว่าปูนาเนี่ยอย่างของที่ Crab House เลี้ยงเนี่ยครับ 2-3 เดือนเนี่ยพี่สีก็เริ่มสร้างรายได้กับมันพี่สีก็เริ่มเอามันไปแปรรูปส่วนที่มันพอ 2-3 เดือนเนี่ยพี่สีก็จะไปทอดเอาไปทำอะไรที่มันสามารถกินได้ทั้งตัวเพราะว่ามันยังโครงสร้างมันยังนิ่มอยู่พอ 4-5 เดือนเนี่ยพี่สีก็เอามันไปทำปูดองอ๋อครับค่ะเอาไปทำปูดองพอ 6-7 เดือนก็ทำพ่อแม่พันธุ์ครับทำไปจนถึงสักปีครึ่งครับพ่อแม่พันธุ์มันเริ่มแก่ละพี่สีก็เอามันไปทำผลิตภัณฑ์เช่นน้ำพริกเช่นอะไรอย่างนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งวงจรของชีวิตปูเนี่ยมันเป็นเหมือนซีโร่เวสต์มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรสูญหายเลยใช่มันไม่มีอะไรใช้ตัวมันได้เต็มที่ใช่ค่ะมันแม้แต่น้ำขี้ปูอ่ะมันก็สามารถที่จะเอาไปทำปุ๋ยลดผักลดอะไรได้อ๋อเป็นเพิ่มสารอาหารในดินปูที่มันเหลือเราก็สามารถที่จะเอาไปทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักชีวภาพครับผมได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการเลี้ยงปูนาเนี่ยมันเป็นเหมือนซีโร่เวฟมันไม่มีอะไรทิ้งอ่ะแล้วถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงที่ความสูญเสียเป็นศูนย์นั่นคือสมบูรณ์แบบที่สุดถูกต้องในการทำธุรกิจเลยถูกต้องนะฮะแสดงว่าพอมันเป็นความเป็นคราฟเฮาส์เป็นศูนย์การเรียนรู้ปูนามันก็จะมีคนที่สนใจเขาก็จะเข้ามาพูดคุยสอบถามถูกต้องแล้วพี่ก็จะมีวัตถุดิบให้เขาเนี่ยนำเอาไปทำการเลี้ยงทำการเพาะอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับค่ะที่นี่เราทำครบวงจรนะคะเรามีทั้งอบรมให้ความรู้เรามีทั้งอุปกรณ์ที่ครบวงจรครับเรามีทั้งอาหารอาหารค่ะในส่วนของอาหารเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินเข้ามาที่แคลปเฮาส์เนี่ยคุณสามารถเลือกอาชีพสำหรับตัวคุณเองได้เลยคุณจะเป็นได้ตั้งแต่ผู้เพาะเลี้ยงนะคะคุณจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้ค่ะเพราะงั้นตรงนี้คือศูนย์การเรียนรู้เรียนรู้ตัวคุณเองก่อนว่าคุณอยากเริ่มต้นที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณเนี่ยให้อยู่ในจุดเริ่มต้นที่เล็กกลางหรือใหญ่แค่ไหนใช่แล้วลองมาดูว่าทุนคุณมีประมาณเท่าไหร่เพราะว่าทุนน้อยทางนี้ก็มีวัตถุดิบแปรรูปเนี่ย ให้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเรียนรู้แล้วก็เหมือนพี่สีที่แบบฟาร์มซึ่งมันไม่ได้ยากเลยพี่สีอยากบอกว่าอาชีพนี้มันเหมาะสำหรับคนวัยเกษียณนะเพราะมันไม่ได้เป็นงานหนักมันเป็นงานที่พี่สีอยากบอกว่าถ้าพี่สีทำได้ทุกคนก็ทำได้นี่ไงชอบตรงนี้นะถ้าพี่สีทำได้ทุกคนก็ทำได้เพราะว่าพี่สีก็ไม่ได้มาจากคนเกษตรกรใช่ไหมแต่ตอนที่พี่สีเริ่มต้นพี่สีเริ่มด้วยตัวเองครับกับสามีสองคนค่ะเราพี่สีคิดว่าคนเราแค่มีความตั้งใจมุ่งมั่นแค่นั้นนะทำได้นะคะนะคะอย่าคิดว่าเราอ่ะอายุมากแล้วเราทำอะไรไม่ได้หรอกไม่จริงหรอกนะคะโดยเฉพาะอาชีพปูนาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงและส่งต่อสู่ลูกหลานได้ครับผมค่ะมันเป็นอาชีพที่มีอนาคตแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่จำกัดวัยครับบางคน 7-80 ยังมาขอลงทุนกับพี่สีเลยอยากทำคนต่างจังหวัดอ่ะอยากมีรายได้แล้วปูนามันเป็นอาชีพที่ไม่ต้องหาตลาดครับแค่คุณสร้างการรับรู้ตลาดจะวิ่งมาชนคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกหลานแค่ทำเพจได้เขียนคอนเทนต์เป็นง่ายมากอันนั้นก็จะช่วยทำให้เกิดทางลัดในการที่จะเริ่มต้นไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นถูกต้องนะฮะเอาไว้ว่าฟังมาถึงตอนนี้อย่างที่เห็นก็คือถ้าเป็นกระชังด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้เป็นประจำคล้ายๆคลึงกันแต่อีกสิ่งนึงที่เป็นนวัตกรรมเหมือนกันก็คือพี่สีเองเลี้ยงปูนะครับ
ปูนาในน้ำใสแต่อยู่บนตึกได้ด้วยถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเลยพี่ใช่เพราะเดี๋ยวจะพาผู้ชมขึ้นไปดูว่าเลี้ยงปูนาบนตึกเป็นยังไงแล้วมันอยู่ดีกินดีจริงหรือไม่เดี๋ยวตามพี่สีขึ้นไปด้านบนกันเลยไปขึ้นไปบนตึกกันเลยครับค่ะผู้ชมครับตื่นเต้นจังเลยฮะตอนนี้พี่สีพาเราขึ้นมาผมเรียกแอบเรียกว่าคอนโดนี้น่าจะไม่ผิดเท่าไหร่นะครับที่นี่เราให้นิยามว่าปูตึกค่ะปูตึกนะฮะคือจริงๆแล้วก็คือเลี้ยงในกระชังนั่นแหละค่ะนะครับแต่ยกกระชังขึ้นมาอยู่บนตึกถูกต้องเสียงก็จะก้องๆนิดนึงนะฮะเพราะอยู่ในตึกจริงๆนะฮะตรงนี้เนี่ยมีกี่ชั้นครับพี่ตรงนี้ของเรามี4ชั้นค่ะ4ชั้นเลี้ยงทุกชั้นเลยมั้ยไม่ชั้นเราเลี้ยงอยู่ชั้น2กับชั้น3อ่าฮะค่ะส่วนชั้น4ก็เป็นที่พักอาศัยเป็นที่พักอาศัยใช่แล้วชั้น2ชั้น3เนี่ยรวมๆกันตรงนี้ผมดูก็เป็น10กระชังแล้วนะฮะเยอะๆค่ะหลาย10กระชังค่ะบนคอมพิวเตอร์ค่ะโอเคเพราะงั้นมาถึงตรงนี้ก็คือเลี้ยงเหมือนกับที่กระชังด้านล่างมั้ยครับพี่เหมือนกันเลยค่ะเพียงแค่ข้างบนกระชังเราจะไม่โดนแดดอ่าใช่ใช่ค่ะข้อแตกต่างของมันก็คือถ้าเราเลี้ยงด้านล่างเราสามารถให้พืชน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นแหนไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาแต่ถ้าบนตึกมันจะมีข้อจำกัดเรื่องมันจะมีข้อจำกัดเรื่องการให้ไม้น้ำถ้าท่านอยากจะเลี้ยงปูเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยพื้นที่มันจะใส่กระชังได้ไหมเรามีกระชังหลากหลายขนาดนะคะห้องนี้เนี่ยด้วยความยาวของห้องเราใส่กระชัง2คูณ5ได้นะคะความยาว2คูณ5มันก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วในกระชังของเราเราก็จะมีกระเบื้องมีสปริงเกอร์แค่นี้เองง่ายๆนะคะกระเบื้องเหมือนเป็นบ้านให้เขาใช่เป็นที่หลบซ่อนด้วยความที่ปูเขาเป็นสัตว์ที่เวลาเขาอยู่ในธรรมชาติเขาต้องอยู่ในรูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำบรรยากาศให้มันใกล้เคียงธรรมชาติส่วนสปริงเกอร์ก็คือให้ความสดชื่นกับเขาสปริงเกอร์เนี่ยช่วยได้หลายอย่างเลยนะคะหนึ่งช่วยกระตุ้นการผสมพันธุ์เพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกับหน้าฝนปูเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะผสมพันธุ์ช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นการที่เรามาเลี้ยงในบ่อปิดอย่างเงี้ยในฟาร์มปิดอย่างเงี้ยปูเราจะผสมพันธุ์ทั้งปีโอ้โหเพราะว่าเราสร้างความใกล้เคียงธรรมชาติให้เขาตลอดทั้งปีค่ะมันกลายเป็นดีไปกลายเป็นดีไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าที่แคลปเฮาส์เนี่ยเราก็จะมีปูท้องทุกหน้าทุกเดือนนะคะมีปูผสมพันธุ์กันทุกวันนะคะค่ะแล้วก็อย่างของเราเนี่ยเราก็ทดลองมาแล้วเวลาที่แคปเฮาส์ทำอะไรเนี่ยแคปเฮาส์ก็จะมีการวิจัยก่อนการทดลองก่อนว่าขนาดเท่าไหร่เลี้ยงจำนวนเท่าไหร่เป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะคุ้มทุนกับการเลี้ยงไหมค่ะอย่างของเราเนี่ยเราก็จะเลี้ยงอยู่ที่ค่อนข้างหนาแน่น30ตัวต่อ1ตารางเมตร30ตัวต่อ1ตารางเมตรถูกต้องถ้าอย่างนี้2คูณ5ใช่ไหมฮะค่ะก็2 5ก็10 10 10ก็เลี้ยงได้300ตัวโอ้โหมันเป็นอะไรที่ง่ายๆ อยู่แล้วโอเคถามเบื้องต้นเลยตัวผู้กับตัวเมียเลี้ยงรวมกันมั้ยฮะได้ค่ะต้องเลี้ยงรวมกันเพราะเราต้องการให้มันผสมพันธุ์แล้วอย่างในหนึ่งบ่อเนี่ยควรต้องตัวผู้เยอะกว่าหรือตัวเมียเยอะกว่าเท่ากันจำนวน1ต่อ1จะดีกว่าใช่ค่ะเท่ากันจะดีกว่าแล้วจะดูยังไงตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียครับพี่ถ้าเป็นตัวผู้ใช่ไหมคะก็เราดูที่จับปิ้งหน้าท้องเหมือนคุณกินปูทะเลกินปูม้ามันจะเหมือนกันเลยตัวผู้มันจะมีจับปิ้งที่เป็นทรงเจดีย์สามเหลี่ยมอยู่ค่ะถ้าตัวเมียมันก็จะเป็นทรงปานๆเพราะมันต้องการใช้หน้าท้องในการอุ้มลูกเก็บไข่ของเขาถ้าเป็นคนมือใหม่มาเลี้ยงเนี่ยเราควรต้องคำนึงยังไงบ้างเช่นแบบน้ำมันต้องสะอาดไหมน้ำก๊อกใช้ได้ไหมมันดูยังไงต้องเปลี่ยนยังไงแล้วมันมีโรคระบาดอะไรในปูบ้างหรือเปล่าครับพี่คือจริงๆปูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีโรคน้อยมากตั้งแต่เลี้ยงมา4ปีพี่ตีไม่เคยเจอโรคมันแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่แล้ววิธีเลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่ต้องล้างบ่อบ่อยๆเพียงแค่เราต้องควบคุมอาหารให้มันดีๆนะคะไม่ให้น้ำมันเน่าเสียถ้าน้ำมันไม่เน่าเสียเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องล้างบ่อที่เนี่ยเราล้างกันประมาณ 30-45 วันล้างครั้งหนึ่งนะคะเพราะน้ำมันไม่ได้มีกลิ่นแล้วทุกคนจะดูได้ว่าน้ำในบ่อพี่ติ๋มใช่ๆพอขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าหลายสิบกระชังขนาดนี้มันต้องมีกลิ่นแล้วนี่มันไม่มีเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ติ๋มถึงบอกว่าสปริงเกอร์นอกจากช่วยในการผสมพันธุ์ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำเน่าเสียช้าลงนะคะที่สำคัญน้ำเคลื่อนไหวจะไม่มียุงในกระชังจริงจะสังเกตได้ว่าในกระชังของเราเนี่ยจะไม่มีน้ำไม่มีลูกน้ำน้ำไม่นิ่งสปริงเกอร์ที่เปิดตลอดไหมฮะสปริงเกอร์ของเราเปิดเฉพาะกลางวันเปิดเฉพาะกลางวันใช่ค่ะอ๋อโอเคกลางคืนเราก็จะปิดประหยัดค่าไฟเขากินอะไรฮะ
ของเราเราให้กินอาหารที่มันหลากหลายนะคะจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยกุ้งฝอยหอยขมให้คุณหาให้กินได้ตามพื้นถิ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารเม็ดก็จะไม่สิ้นเปลืองนะคะเพราะว่าคุณใช้อาหารทดแทนได้ตามท้องถิ่นพี่ทำไปเรื่อยๆแล้วตลาดที่เขามารับปูจากพี่ไปอ่ะคือเขามาจากไหนยังไงบ้างพี่ส่งไปตรงไหนยังไงบ้างตอนนี้เราก็ขายตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์อย่างที่บอกเน้นขายผลิตภัณฑ์แล้วก็มีส่งออกบางส่วนส่งออกนี่ไปถึงไหนอะพี่โอ้ความตั้งใจถ้าเป้าหมายพี่ตีคือส่งออกไปทั่วทุกมุมโลกที่มีคนไทยอยู่เพราะเขาจะกินปูนาเป็นถูกต้องจะมีลาวเขมรคนไทยเวียดนามอะไรเงี้ยที่อยู่ตามภูมิภาคเดียวกันภูมิภาคแล้วก็ไปอยู่ตามหัวมุมต่างๆของโลกก็กินปูนาโอเคเพราะถ้าเป็นผมนะผมพูดตรงนะผมนึกออก 2-3 เมนูเองต้มตำใส่ปูดองอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีเมนูที่หลากหลายกว่านั้นอีกโอ้เยอะมากอย่างอ่องปูของเรานะคะมันปูที่เป็นอ่องปูเนี่ยสามารถไปอะแดปต์ทำอาหารเรียกว่าเป็นอาหารไฮโซได้สบายๆไม่ว่าจะไปทาขนมปังไม่ว่าจะไปใส่อะไรอ่ะสปาเกตตี้ไม่ว่าจะไปทำสลัด อะไรอย่างเงี้ยเอาไปอะแดปต์ได้เลยใช่แล้วก็รสชาติแปลกใหม่อร่อยแปลกใหม่อร่อยแล้วกลายเป็นไม่ต่างกับมันปูญี่ปุ่นเลยนะเหรอฮะใช่แปลกจังเลยที่สีเรียกไม่ถูกมันปูญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรนะคะแต่ไม่ต่างกันครับค่ะปูตัวเล็กๆตัวเดียวอ่ะแต่มันพลิกโลกพลิกชีวิตเพียงแค่แบบว่ามันเพียงแค่ว่าเดินตามมันไปให้เราออกจากกรอบเดิมที่เราเคยอยากจะสลัดออกปูนาเนี่ยนอกจากเขาจะมีมูลคุณค่าในตัวเองสูงแล้วนะคะเพราะในตัวของเขาเนี่ยเขามีทั้งแคลเซียมและไคโตซานสูงและสูงกว่าปูทะเลอีกนะโอ้โหนี่ไม่รู้เลยในปูทะเลเนี่ยมีไคโตซานแค่ 14% ครับแต่ในปูนาเรามีถึง 19% นะโอ้โหเพราะฉะนั้นพี่ถีถึงบอกว่าเขาเป็นสัตว์ที่มีมูลค่ามหาศาลมากและมีมูลค่าและยังมีคุณค่าในตัวเองใช่นี่คือสิ่งที่แบบว่าใครจะคิดว่าตัวเล็กๆแค่นี้มันจะมีอะไรที่แบบซ่อนอยู่หลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคนมองข้ามทั้งคุณค่าและมูลค่าของปูนามายาวนานมากเพราะงั้นมาคุยกับพี่สีวันนี้พลิกมุมมองในหัวใหม่นะฮะว่าสัตว์ตัวเล็กๆอย่างปูนาที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเรามองข้ามไปอ่ะจริงๆอ่ะมันมีคุณค่ามากกว่านั้นใช่แล้วมันพลิกเราได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นที่ Grab House ที่เนี่ยที่พี่สีเขียนเอาไว้แต่ว่าพี่สีน่าจะจำได้แหละเขาบอกว่าให้เรามาช่วยกันเลี้ยงปูนาเพื่อให้ปูนามาเลี้ยงเราอีกทีนึงถูกต้องพี่สีจะบอกว่าให้เราเลี้ยงปูให้มันง่ายๆแล้วสุดท้ายให้มันเลี้ยงเราง่ายยังไงคือเลี้ยงเนี่ยด้วยความที่มันเป็นปูที่มันอยู่ในน้ำ เราไม่ต้องไปพิถีพิถันทำอะไรมันมากๆเลยนะคะแค่เราเลี้ยงตามเวลาจะเลี้ยงปูพี่สีอย่างพี่สีที่จะมีคู่มือให้อยู่แล้วเลี้ยงตามคู่มือไม่ต้องวิลิสมาหลาเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นสัตว์มาจากท้องนาเขาก็เหมือนอยู่ง่ายกินง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันเลี้ยงปูเนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วเพราะมันหนึ่งไม่ต้องใช้แรงงานเยอะๆครับผมสองไม่ต้องใช้เวลามากมายนะคะมันก็สามารถที่จะเลี้ยงปูได้แล้วแค่เริ่มศึกษาสักนิดนึงนะฮะใครที่ไม่รู้จริงๆเลยทางนี้เขาก็มีแบบว่าเป็นแมนนวลเป็นคู่มือที่ชัดเจนเริ่มต้นจากศูนย์ได้เหมือนอย่างที่พี่สีเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้สงสัยแบบนี้ครับพี่เลี้ยงแบบนี้พี่เริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนโควิดพอโควิดมันเข้ามากระทบในทุกธุรกิจทุกอย่างที่คนจะวัยเก่าไม่วัยเก่าก็แล้วแต่มันกระทบหมดอ่ะมันกระทบกับทางแคปเฮาส์ด้วยไหมพี่ไม่เลยค่ะตั้งแต่โควิดมายอดขายเราเพิ่มขึ้น 300% ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะพี่เพราะว่าอย่างที่พี่สีบอกว่าปูนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาชีพที่มันต้องไปวิ่งหาตลาดเราอยู่กับบ้านเราเราเลี้ยงที่บ้านเราครับถูกไหมคะครับเราแปรรูปเราก็แปรที่บ้านเราครับแล้วเดี๋ยวนี้การขายเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเปิดหน้าร้านเราไม่จำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกเราก็ขายผ่านออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจับต้องได้กับอาชีพนี้ไม่ได้ยากแปลว่าปลายทางตลาดเนี่ยเขามีความต้องการปูนาสูงอยู่แล้วสูงค่ะและเขาต้องการปูที่ปลอดภัยและสะอาดด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราจัดสุขลักษณะที่ถูกต้องได้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มต้นแล้วอย่างที่รู้กันคือว่าไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านแค่คุณมีหน้าร้านออนไลน์ก็สามารถดำเนินการเหล่านี้ทำให้ฝันของคุณในวัยเก่าเนี่ยสามารถที่จะ
เขาเรียกอะไรมั่นคงหรือว่าเป็นไปได้ตามที่คุณต้องการได้ด้วยถ้าเกิดคุณรักที่จะเลี้ยงปูนาจริงๆบางคนคิดว่าเฮ้ยวัยนี้มันทำออนไลน์ไม่เป็นหรอกเออแต่ลูกหลานโอ้โหมันต้องเป็นอยู่แล้วแค่เขาทำเพจให้เราแล้วเราก็เขียนคอนเทนต์คอนเทนต์เขียนยังไงเมื่อก่อนพี่ตีก็เริ่มตั้งแต่ไม่เป็นโซเชียลเลยโอ้จากศูนย์อีกแล้วอ่ะใช่ไม่คือคนวัยนี้เข้าใจเลยเกิดทีหลังโซเชียลอยู่แล้วใช่ครับใช่เราก็แค่เขียนคอนเทนต์มาจากความเป็นจริงความรู้สึกการลงมือทำของเราแค่นั้นเองวันนี้ฉันให้อาหารปูก็ถ่ายรูปปูถ่ายขึ้นไปข้อสำคัญมาตรฐานคุณภาพความจริงใจกับลูกค้าเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้คุณยืนอยู่บนธุรกิจปูนาได้แบบสวยงามพี่สีขายปูที่นี่ขายแพงกว่าที่อื่นนะคะครับเพราะเราค่อนข้างเน้นมาตรฐานและคุณภาพครับแต่ความจริงใจของเราทำให้ปูของเราเลี้ยงมา4ปีพี่สีไม่เคยพอขายเลยค่ะพ่อแม่พันธุ์พี่สีมีบางช่วงธันวาที่แล้วจองกัน5เดือนโอ้โหใครจะเชื่อว่าปูนาถ้าจะเลี้ยงต้องจองพ่อแม่พันธุ์พี่สี5เดือนพี่สีให้พี่สีพูดว่าถ้าคุณอยากได้ทองคุณมีเงินคุณอยากได้ทองคุณเดินไปเยาวราชคุณได้ทองแต่ถ้าคุณอยากเลี้ยงปูคุณมีเงินคุณรอก่อนค่ะ5เดือนนะฮะก็เป็นความตั้งใจของผู้หญิงวัยเก่าคนหนึ่งที่นะอยากจะมีอะไรที่ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองจาก30ปีที่อยู่ในวงการจิวเวลรี่ที่หลายคนรู้สึกว่าแล้วคนบอกเป็นธุรกิจคุณนายอ่ะนะครับดูสวยงามไปหมดทุกอย่างแต่วันนึงต้องมาทำธุรกิจที่บ้านปลายชีวิตพลิกผันพอสมควรแล้วก็เริ่มต้นจากที่ไม่รู้อะไรจริงๆจนกระทั่งเนี่ยดูสิคุณผู้ชมใหญ่โตเยอะแยะและการเป็นการแบ่งปันบอกคนอื่นแล้วก็กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องปูนาซึ่งอยู่ที่พระราม2ด้วยอยากให้พี่ศรีฝากสั้นๆให้คุณผู้ชมที่ชมรายการในตอนนี้ที่เป็นช่วงท้ายว่าแรงบันดาลใจกล้าที่จะก้าวกล้าที่จะเปลี่ยนมันไม่ใช่ความผิดสำหรับคนวัยเก่าเลยพี่ศรีอยากพูดนิดนึงธุรกิจจิวเวลรี่ที่เราดำเนินมา30ปีกับการเลี้ยงปูนาทำไมวันนี้พี่ศรีถึงเลือกที่จะเลี้ยงปูนาไม่เลือกที่จะทำธุรกิจจิวเวลรี่ที่ในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นโลกที่สวยงามแต่พอเรามาสัมผัสกับธุรกิจปูนาธุรกิจปูนาเป็นธุรกิจที่มีความสุขเวลาเลี้ยงแล้วมีความสุขต้นทุนไม่ได้สูงนะคะการลงทุนไม่ได้สูงเลยแล้วมันก็ง่ายสำหรับคนวัยเราแล้วที่สำคัญที่สุดธุรกิจนี้สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้จริงๆค่ะครับก็เป็นคำฝากสุดท้ายนะฮะในรายการวันนี้สำหรับพี่ศรีที่มาจากประสบการณ์มาจากความจริงใจและมาจากความรักซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการทำธุรกิจนี้ทั้งหมดจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ปูนาที่พระราม2แห่งนี้บางครั้งนะครับคุณผู้ชมการที่คุณทำงานมาตลอดทั้งชีวิตความสุขในพื้นที่เดิมๆคุณอาจจะยังคนไม่พบแต่เพียงแค่ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือจุดที่คุณคุ้นเคยออกมาเพียงก้าวเดียวเปิดโลกทัศน์คุณนิดเดียวบางครั้งความสุขอาจจะวางอยู่ตรงนั้นแหละครับถ้าเราก้าวออกมาก็อาจจะค้นพบความสุขเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมาอย่างที่พี่ศรีได้นำเสนอกับเราตลอดทั้งรายการนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ศรีครับวัยเก่าของเราที่มาสร้างแรงบันดาลใจดีๆสำหรับรายการของเราในวันนี้ขอบคุณพี่ศรีมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการนะครับของวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมวิรชัยกาญจนาธิตวรนะครับติดตามได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับติดตามใหม่ครั้งหน้าว่าจะเป็นวัยเก่าท่านไหนและเป็นอาชีพรวมถึงแรงบันดาลใจดีๆอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวัยเก่าเล่าอาชีพ